คนที่สองหรือคนที่สามครับคนที่สามค่ะบังเอิญค่ะท้องก็คลอดออกมาแล้วเคยคิดหรือไม่ว่าอาจจะมีเงินไม่พอใช้ลูกๆก,ก็คงนําความร่ำรวยมาให้ด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกอย่างนี้นะแล้วก็คงไม่มีคนที่สี่แล้วสินะโหไม่เอาแล้วล่ะค่ะจะไปทําหมันเลยครับไม่พยายามต่อไปมีแต่บอกว่าไม่เอาอีกแล้วมีคนบอกว่าหากไม่มีลูกสามคน <c oughs> ก็ไม่นับว่าประสบกับความสําเร็จแต่ตอนนี้คงหายากที่จะมีใคร <c oughs> มีลูกถึงสามคน <c oughs> ไม่ง่ายเลย ปีที่แล้วเด็กเกิดใหม่ในไต้หวันนั้นมีเพียง175,000คนเท่านั้นส่วนปีนี้อาจจะไม่ถึงหรืออาจจะเหลือเพียง160,000คนเสศษๆเท่านั้นนี่ก็หมายความว่าปีที่แล้วนั้นอัตราการเกิดกับอัตราการตายนั้นใกล้เคียงกันมากแต่พอปีนี้มันจะกลายเป็นว่าอัตราการเกิดต่ำกว่าอัตราการตายทําให้ประชากรไต้หวันอยู่ในสภาพติดลบ ศาสตราจารย์เชียเฉิงไทคณะสังคมศาสตร์มรดกแห่งชาติไต้หวันบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ต้องพยายามรักษาจำนวนเด็กเกิดใหม่ให้ได้1,07,000 0 70, 000, คนส่วนในปี2025-2026ไต้หวันก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยโครงสร้างประชากรไต้หวันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นโยบายจูงใจให้มีลูกเร็วขึ้นไม่มีแรงจูงใจพอเพราะลูกๆไม่ใช่ความหวังในอนาคตของพวกเขาแต่กลับเป็นภาระในอนาคตของพวกตนมากกว่า นักว,วิชาการมีความเห็นว่านโยบายให้เงินอุดหนุนการมีบุตรนั้นยากที่จะเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมากที่สุดก็ทําให้การลดลงนั้นช้าลงหน่อยเท่านั้นกริสนัยเสรีพาพรายงาน